แก๊งหมูยักษ์อาละวาดชาวบ้านเดือดร้อนกันระนาวชาวบ้านที่อยู่อาศัยในย่านลิทัวเนียของแอตแลนตาถูกแก๊งหมูยักษ์รังแกคุณหมาป่าอยู่ที่ไหนเวลาคุณต้องการเขาทำไมไม่มาฮัฟแล้วก็พัฟเพื่อจัดการเจ้าหมูเกเรแก๊งเนี้ยเดมาเคสวิลเลียมส์วัย17ปีเผยว่าเขาและน้องๆเห็นแก๊งหมูออกมาเพ่นพ่านก็เลยลงมือไล่หมูแต่ว่าพวกเขากลับต้องถูกหมูไล่จนต้องหนีกลับเข้าไปในบ้านซะเองด้วยความกลัวว่าแก๊งหมูที่ตัวหนึ่งหนักเกือบ140กิโลกรัมพร้อมงายาว6นิ้วจะทำร้ายเด็กๆในหมู่บ้านพวกเขาจึงร้องขอความช่วยเหลือแพรรี่มิลเลตทราบเรื่องเข้าก็เลยมายังที่เกิดเหตุพร้อมกับหน้าไม้ชาวบ้านทุกคนดีใจว่าปลอดภัยแน่จนกระทั่งเจ้าหน้าที่มาบอกแพรรี่ว่าต้องมีใบอนุญาตถึงจะฆ่าหมูเหล่านี้ได้ก่อนที่จะพยายามจับหมูแก๊งนี้เป็นๆแต่ไม่สำเร็จแพรรี่ได้กลับมาอีกครั้งพร้อมใบอนุญาตและก็กำจัดเหล่าหมูจนหมดไปเมื่อถามว่าทำไมถึงมาช่วยแพรรี่บอกว่าแค่อยากจะทำความดีครับแล้วก็เนื้อหมูป่าเนี่ยมันอร่อยเกินห้ามใจ